ขยับตัวเองซื้อสินี่ลุกขยับตัวโยกเท่เอาเนื้อเบาตัวไหมโอ้โอ้เบาครับโอเคแน่ใจแน่ใจแน่ใจนะแน่ใจตรงเบาเนื้อเบาตัวนะครับมีกองเตียงสองหนึ่งพรุ่งนี้จะไปไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ไปไหนอ่ะเห็นแม่บอกว่าจะไปนะไปพรุ่งนี้จะไปไหนไปทำอะไรแล้วไปกับใครพรุ่งนี้ไปทำไปที่ไหนไปทำอะไรกับใครก็ถึงไปกับคุณแม่นะไปคุณแม่คุณแม่ฟังพรุ่งนี้จะไปไปที่ไหนไปทำอะไรฟังแล้วกับใครบ้างก็ทำหน้าที่ของตัวเองครับไปทำอะไรบ้างก็ไปเรียนหนังสือมาศึกษาหาความรู้แล้วก็ที่ไหนก็หมดไปที่ไหนบอกสถานที่ก่อนโยมไปที่ไหนลูกถามก็ลูกก็ตามบอกตามแผนที่ลูกวางไว้วันนี้ที่เราจะไปเอาตามแผนทีนะก็เอกคิดว่าจะพอบ้านคุณลุงเสร็จปุ๊บเอกก็จะไปปฏิบัติธรรมที่สาขาธนบุรีเซคายคิวเซเคียวแล้วก็คือไปเยาวชนไปเยาวชนครับก็มันมีดีอะไรที่ไหนตรงนั้นเนี่ยก็แขวนอยู่หรือเปล่าไม่ได้แขวนที่ว่าไม่ว่าไม่รู้เลยนั่งคุยอยู่ไปร่วมทำไร่ทำสวนไปเลยครับใช่ไหมล่ะออกแรงเงินออกจะทำอะไรตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ได้แต่ว่าเอกคิดว่าเอกจะไปแบบไปร้องเพลงไปเอ้ยไปเขาเรียกว่าไปทำกิจกรรมให้เขาคุ้นๆก่อนแล้วก็พอเสร็จก็เดี๋ยวไปเขาเรียกว่าไปค่อยเซาะเขาเรียกว่าไปแสวงหาอีกทีนึงว่าเราจะทำอะไรต่อไปแต่ว่าเอกก็มีเป้าหมายว่าจะไปร้องเพลงคอรัสที่นั่นนะแล้วก็เห็นว่าร้องวันเนี่ยเหรอร้องเพลงก็ไม่ถึงกับทั้งวันครับเป็นขึ้นแท่นไปครั้งเดียวครับเป็นเดือนนึงเขาเรียกว่าเดือนนึงมีครั้งนึงก็คือของไหว้พระจิกินามิไซของไทโคกุของบุก็ไปสักครั้งเดือนละครั้งใช่ไหมกี่ครั้งครั้งเดียวนะวันอาทิตย์ที่จะถึงดีครับดีทำให้ลูกเป็นน้ำเป็นเนื้อเสร็จแล้วมาคราวหน้าเจอกันครับผมเล่าเรื่องนั้นให้ฟังโอเคไหมได้ครับได้ครับ3นาทีนะได้ครับให้ได้น้ำเป็นเนื้อนะได้ครับวันนี้พอใจไหมวันนี้พอใจครับแน่ใจแน่ใจครับแน่ว่าไงคิดว่านั่นมันจะไม่ใช่ก็โอเคแล้วมันจะเสียเที่ยวเจอคุณลุงก็โอเคแต่แผนของเราอ่ะคือเขาพยายามวันนี้ที่จะมาให้ได้จะไปนอนที่สาขาอันนี้หนูบอกว่าจะไงก็แล้วแต่เพราะว่านัดตังคุณลุงก็เจอคุณลุงก่อนตามที่ตกลงกันไว้อ๋อจะไปให้ได้วันนี้เขาบอกยังไงก็คือจะไปนอนที่โน่นเข้าใจจะไปให้ได้วันนี้แต่มาที่นี่ก่อนแต่ก่อนลงพอมาที่นี่ก่อนก็บอกฟังก่อนกว่าจะยื้อกันมาได้ต้องถึงกันยื้อใช่ไหมไม่ค่ะไม่แค่พูดแค่พูดก็โอเคนะแต่ใช้ได้นี่ก็แค่ถึงขั้นยื้อแย่งเลยก็แค่ต้องการที่จะจุดนั่นเองเขาก็บอก
ตามแผนแม่เดี๋ยวเราเจอคุณลุงแม่เราก็เลยไปโน่นเลยไปโน่นแต่เป้าหมายของแม่เนี่ยเขาก็ร้องเพลงวันอาทิตย์ส่วนวันพฤหัสคุณมีอ่ะพฤหัสกับศุกร์อ่ะหนูจะให้ไปที่สถานที่แห่งหนึ่งของรีวิคอรี่รีล็อกเกอรี่รีทัฟเวอรี่เกี่ยวกับเด็กรุ่นเนี้ยรุ่นเดียวกันแล้วใครมีความสามารถอะไรเนี่ยให้มาแสดงให้มาเสนอว่าคุณสามารถทำอะไรได้ให้คุณลองทำแล้วจะมีคนมาเสริมหรือไม่ถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้ถ้าเพื่อนสนใจสิ่งที่คุณทำและคุณก็ทำโชว์ให้เพื่อนดูแล้วชวนและแนะนำเพื่อนด้วยอะไรไปหารีดีรีคอมบอรี่อยู่ที่เมืองทองแม่นับ9โมงแต่ว่าแม่ขัดใจไม่ได้ไงก็บอกเขาจะมานอนนี่ก็มาคำว่านี่เราว่าที่เดือดร้อนลำบากนะนี่หรือนั่นของเนี่ยตอนที่นี่มันถึงแค่รู้ไล่รู้วางแผนที่นี่พูดที่นี่ที่นี่นะเนี่ยที่เนี่ยที่อะไรนะที่ศูนย์ไม่ใช่นอนที่นี่ที่ศูนย์นี่ให้คนฟังอะแย่นะโอ้ยสงสารคนฟังครับว่าที่นี่ที่ศูนย์นี่กับนั่นมันใช่ให้เป็นคนฟังจะได้ง่ายที่ศูนย์ไม่ก็ศูนย์ก็คือศูนย์ไปเลยศูนย์อะไรก็ว่าไปชื่อบอกที่มาเลยเอาสักอย่างนึงใช่ไหมครับลงไหมพอใจเนาะจบไหมจบครับจบแม่นะไปทำกิจกรรมตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ครับผลของกิจกรรมนั้นอย่าลืมมาเล่าให้ฟังนะจดบันทึกได้ถนนสองข้างมีอะไรบ้างบอกเป็นชื่อมาทีนี้อันนี้บอกแค่แต่บนถนนมีถนนรถจักรยานยนต์รถยนต์ไฟเขียวไฟแดงจักรยานยนต์รถยนต์อยู่แค่นี้ซ้ำซ้อนอยู่นี่ถ้าเป็นการให้คะแนนเนี่ยให้แค่แบบเอ้ายังพอได้นะมันต้องมีถ้าวัดก็ต้องชื่อวัดเห็นเท้าที่สวรรค์ในวัดสองตัวเข้าประตูครับชื่อวัดอะไรการถ้ามีคะแนนร้อยนะให้2.5พอใจไหมพอใจเฮ้ยเอา5คะแนนก็ได้ง่ายดีโอเคนะครับอนุบาลครับอนุบาลโอ้ยอันนี้มันม.6จบไปแล้วนี่มาอนุบาลครับงั้นต่อไปต้องบอกสถานที่บอกชื่อครับเดี๋ยวเขาว่ากันไปครับผมสองข้างครับถ้าบอกไปแล้วทางได้ยิ่งดีจากตรงนี้ถึงจุดนี้บอกไปแล้วทางประมาณ5เมตร50เมตร100เมตร200เมตรว่าไปมันยิ่งดีเสริมทักษะตรงนี้เด่นไหมเด่นนะถ้าหากไปแวะที่ไหนคงต้องการไปแวะที่นี่ประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าไปเล่าเหตุการณ์ที่ไปแวะเห็นอะไรบ้างได้คุยกับใครบ้างคำต่อคำใครคนเขาถามมาตอบว่ายังไงต้องไปอย่างนั้นด้วยเพราะมันต้องใช้ในการสื่อสารผู้คนนะใช่ไหมล่ะการบ้านนั่นเองนะการบ้านนะแค่นั้นจบนะไปเดินทางแม่